ในวันนี้ก็เป็นวันมาฆบูชาซึ่งพวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาประชุมกันทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็มาฟังธรรมในครั้งสมัยพระพุทธการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นั้นในวันมาฆบูชาพระอรหันต์ 1,250 รูปมารวมกันณสำนักเวลุวนารามมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายซึ่งเป็นความอัศจรรย์เพราะพระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในดวงจิตได้มาประชุมรวมกันเข้าเฝ้าพุทธเจ้าในวันนั้นก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3ในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทโธก็ได้ประชุมทำวิสุทธิอุโบสถมีแต่พระอรหันต์ล้วนๆที่อยู่ในฐานที่แห่งการประชุมซึ่งเป็นอัศจรรย์มีครั้งเดียวในสมัยของพระพุทธเจ้าสมณโคดมบรมครูพระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์แต่ไม่ได้มุ่งหมายที่จะสอนพระอรหันต์แต่วางหลักธรรมคำสอนไว้เป็นการปรารภธรรมเพื่อให้เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติของชนที่ได้เกิดมาในภายหลังพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ท่านได้สอนให้ละการกระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงทำกุศลทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมทำจิตของตนให้ขาวรอบเพื่อให้บริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของพุทธเจ้าท่านได้กล่าวว่าขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งพระเจ้าท่านก็ทรงได้ชี้หนทางแก่พระภิกษุให้ประพฤติบัติเพื่อความสิ้นทุกข์ท่านเลยตรัสสอนว่าการกำจัดสัตว์อื่นเพื่อความเป็นอยู่นั้นไม่ใช่ว่าเป็นบรรพชิตเลยการทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นธรรมนะเลยการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายเป็นธรรมอันคู่ควรที่จะสำรวมวาจาและสำรวมร่างกายการสำรวมในพระปฏิโมกข์การรู้จักประมาณในการบริโภคการนอนการนั่งในที่สงัดการหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าคำสั่งสอนนี้ผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานโดยตรงคำสั่งสอนนี้ไม่ใช่สอนพระอรหันต์ทั้ง 1,210 รูปแต่สอนพุทธบริษัททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือภิกษุณีในสมัยก่อนหรือบาสกบาสิกาถ้าปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็ทำให้จิตของตนขาวรอบได้คือทำให้จิตของตนนั้นเกิดความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้พวกเราทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และได้พบคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งหาได้ยากก็นับได้ว่าเราทุกคนก็มีบุญวาสนาบารมีพอสมควรที่ได้เกิดขึ้นมาในยุคของพระสมณโคดมบรมครูและคำสอนนี้ก็ยังประดิษฐานอยู่ในโลกนี้และเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรตลอดจนญาติโยมทั้งหลายก็ได้ขวนขวายในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีตามคำสอนของพระพุทธองค์ถ้าเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือแสวงหาความพ้นทุกข์เราทั้งหลายจึงเสียสละเวลากำลังกายกำลังใจในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงคารวะนั้นควรที่จะรักษาศีลให้เป็นปกติถ้ามุ่งที่จะแสวงหาความถูกที่แท้จริงหรือแสวงหามรรคผลนิพพานต้องมีสัจจาบารมีที่จะรักษาศีลให้เป็นปกติบางคนมีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งขึ้นมีกำลังของศีลบารมีมากขึ้นก็รักษาศีล8สามเณรก็ทรงศีล10เป็นปกติพระก็ทรงศีล227เป็นปกติอันนี้เป็นศีลที่คู่ควรและเหมาะสมในแต่ละฐานะของบุคคลที่อยู่ในโลกนี้การบำเพ็ญสมาธิภาวนาแม้จะยากลำบากมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีความมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสไปในจิตใจของเราเราต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจเราให้สงบถ้าเราให้เวลาน้อยในการนั่งสมาธิในการเดินโยกมความสงบก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากหรือเกิดขึ้นได้น้อยแต่ถ้าเราให้เวลามากขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นตามลำดับอย่างเช่นพระภิกษุสามเณรผู้มุ่งหวังความพ้นทุกข์ก็มีโอกาสมีเวลาที่จะบำเพ็ญเพียรในบทนั่งสมาธิหรือเดินโยคะมีเวลาได้มากเพราะวางภาระหน้าที่การงานต่างๆทั้งโลกวางภาระไปในครอบครัวการประพฤติบัตินั้นก็เป็นไปได้สะดวกกว่าแต่ว่าทุกคนไม่ว่าพระภิกษุธรรมเนรหรือญาติโยมทั้งหลายก็สามารถประพฤติบัติธรรมได้การประพฤติบัติธรรมก็คือการพัฒนาจิตใจของแต่ละบุคคลให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นถ้าจิตใจคนเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องประพฤติบัติไม่จำเป็นที่ต้องพัฒนาจิตใจเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้นไปก็ได้แต่เมื่อเรามีปัญญาเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นทั้งร่างกายของเราความทุกข์แห่งความแก่ความเจ็บและความตายที่ติดตามความเกิดมาทุกภพทุกชาติความทุกข์ที่เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเพราะจิตใจเรามีความหลงมีความไม่รู้ซึ่งครอบงำจิตใจของเราทำให้เราจะหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ไปในจิตใจของเราเมื่อเรามีสติมีความฉลาดเห็นความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจเราจึงพยายามแสวงหาทางพ้นทุกข์และก็โชคดีที่เราทั้งหลายไม่ต้องค้นคว้าหาทางให้ยากลำบากเลยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้ทางบอกทางไว้แล้วว่าถ้าบุคคลใดบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีก็จะก่อให้เกิดกำลังสติปัญญา
เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรามีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักอุบายวิธีที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราเนี่ยเราไม่ต้องหาทางให้ยากลำบากอะไรเลยศีลถ้าเรายังรักษาไม่ได้เป็นปกติก็พิจารณาเห็นโทษของการทำผิดศีลให้มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวที่มีสัจจะบารมีมีศีลบารมีที่จะมั่นคงในการรักษาศีลกำลังของศีลบารมีก็จะมากขึ้นจะเข้มแข็งขึ้นจะไม่หวั่นไหวกับอารมณ์จะมีกำลังใจที่เข้มแข็งสมาธิบารมีต้องทำให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเพราะเราจะนึกหรือจะอ้อนวอนเพื่อให้สมาธิเกิดก็ไม่สามารถเป็นไปได้เราต้องทำความเพียรหาโอกาสหาเวลานั่งสมาธิเดินหนึ่งกุมจนจิตใจของเรานั้นสงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นไปในจิตใจของบุคคลใดก็แล้วแต่กำลังของสติจะเข้มแข็งขึ้นหรือพลังของสติก็จะเข้มแข็งขึ้นสติที่เข้มแข็งขึ้นจากการมันเป็นสมาธินั้นจะส่งผลให้เรามีสติมีปัญญาที่จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันจะมีปัญญาเห็นว่าอารมณ์นั้นไม่ใช่จิตจิตนั้นไม่ใช่อารมณ์แล้วเราก็จะเห็นหน้าตาของกิเลสชัดขึ้นเมื่อจิตเราเคยยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภจิตใจเราก็เป็นทุกข์เมื่อจิตเราเคยยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจจิตใจเราก็เป็นทุกข์เมื่อจิตเราเคยยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจจิตเราก็เป็นทุกข์เมื่อเราเห็นความทุกข์จากการที่จิตหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็ควรที่จะหาทางที่จะละอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ให้น้อยลงไปแต่ความตั้งใจที่จะละอารมณ์เนี่ยมันต้องตั้งใจมีเป้าหมายแห่งการประพฤติบัติถ้าคารวะนั้นก็อยู่กับการแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็มีความโลภทุกคนภายในจิตใจเราปรารถนาหาทรัพย์ภายนอกแต่ต้องมีปัญญาว่าถ้าเรามีสติมีปัญญาในการแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็ให้อยู่ในขอบเขตของศีลก็จะมีความสุขอยู่ในขอบเขตของศีลมีสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่อกิเลสตัณหามีสติมีปัญญาที่จะรู้จักพอใจสิ่งที่เรามีอยู่การแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็แสวงหาตามกำลังสติปัญญาความสามารถเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้แต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลมีความอดทนมีความซื่อสัตย์สุจริตเรารักษาใจเองของเราให้ดีมีความมั่งน้อยสันโดษแค่นี้ก็มีความสุขภายในจิตใจของเรานี่คือเป้าหมายแต่ถ้าเรามีกำลังกายที่ดีกำลังใจที่ดีมีสติปัญญาที่หาทรัพย์ให้ได้มากๆอันนั้นก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลการละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราเราต้องมีปัญญาเห็นว่าเป็นความทุกข์เราจะโกรธกี่ครั้งก็ทุกเท่านั้นครั้งถ้าเราเก็บความโกรธความอาฆาตไปบาดไว้นั่นก็มีแต่ความทุกข์เพราะเก็บความร้อนไว้ภายในใจของเราถ้าเราต้องรู้จักว่าความโกรธเป็นทุกข์เราจะหาทางละหาทางละก็เจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันผลิตอุบายปัญญาให้เกิดขึ้นทำยังไงจึงจะสามารถที่จะละอารมณ์ออกไปจากจิตของเราให้ได้ทำให้จิตเราว่างจากอารมณ์ว
ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราพยายามที่จะละอารมณ์ความโลภให้น้อยลงไปละอารมณ์ความโกรธให้น้อยลงไปหรือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันแต่เดิมจิตเราวิ่งตามอารมณ์ถ้าเห็นรูปหูยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนันแข็งจิตเราก็วิ่งตามความพอใจวิ่งตามความไม่พอใจมันก็เหนื่อยวิ่งมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติวิ่งตามอารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นในจิตกิเลสก็ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนน้ำผุดน้ำพุขึ้นมาจากใต้ดินเขาก็โผล่ขึ้นมาผุดขึ้นมาเฉยแล้วเราหลงวิ่งตามอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาในจิตความคิดที่ผุดขึ้นมาในจิตจิตเราก็หลงวิ่งไปตามอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจจิตเลยกระทบความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปเมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางจะทำให้เรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตใจจะหนักแน่นมั่นคงความคิดหรืออารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตเราเลยเห็นการแยกตัวของอารมณ์ซึ่งแยกออกมาจากจิตนี่เองเพราะเมื่อเรามีสติเฝ้าดูจิตเราไม่วิ่งตามอารมณ์แม้นความคิดหรืออารมณ์เกิดขึ้นเราก็เห็นว่านั้นเกิดขึ้นจากจิตเรานี่เองไม่ได้เกิดขึ้นจากใต้แผ่นดินหรือไม่ทะลุมาจากท้องฟ้าหรือไม่ออกมาจากต้นไม้หรืออาคารต่างๆถ้าเรามีสติเฝ้าดูจิตกิเลสมันโผล่ออกมาจากจิตเมื่อเราเห็นอาการของจิตและกระแสของจิตนั้นวิ่งไปกับอาการของจิตก่อให้เกิดความโลภเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาละเมื่อเราเห็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความโกรธความไม่พอใจสติปัญญาซึ่งรู้เท่าทันก็จะหาอุบายปัญญาพิจารณาละความโลภความโกรธให้เร็วที่สุดไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้เนี่ยต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะละอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ที่ไม่ดีไว้แม้มีความพอใจเกิดขึ้นก็มีสติอยู่ปัจจุบันและเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจเกิดขึ้นก็ดับไปจิตก็ปล่อยวางหรือความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามถ้ามีสติมีสมาธิอยู่ณปัจจุบันก็มีปัญญาเห็นความเกิดและความดับคือเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจจิตก็จะเป็นกลางมีสติมีสมาธิอยู่ณปัจจุบันจิตก็ว่างจากอารมณ์เมื่อจิตว่างจากลมเราก็สามารถที่มีสติคุมจิตของเราเมื่อเราว่างเราก็สำรวมอิริยาบถนั่งสมาธิสำรวมอิริยาบถเดินโยกเสริมสร้างกำลังสติให้ต่อเนื่องเพื่อที่จะให้สมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็ส่งผลก่อให้เกิดพลังของสติปัญญาเกิดขึ้นมันก็ต่อเนื่องเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันสติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่แหละจะมีกำลังมากที่จะค้นคว้าหาทางละความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงไปจากจิตใจของเราเพราะเราเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตเราจึงหาสาเหตุความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์เราก็เห็นว่าความโลภเป็นทุกข์เราก็จะละให้มันน้อยลงไปเราก็เห็นว่าความโกรธความไม่พอใจเป็นทุกข์เราก็จะอุบายที่จะละให้น้อยลงไปเราก็จะมีสติมีปัญญาเห็นว่าเมื่อลมบรรเทาบางไปจากจิตใจเราใจเราจะสงบเย็นขึ้นเมื่อจิตเราว่างจากลมจิตเราก็เป็นกลางจิตเราก็สงบเย็นเราก็จะมีสติมีปัญญาเห็นว่าแต่จิตเรายังยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราสติปัญญาก็จะรู้จักว่าสิ่งที่จิตเราไปยึดมั่นถือมั่นก่อให้เกิดความทุกข์มาตลอดตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเมื่อจิตเรายึดว่าร่างกายนี้เป็นเราโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นก็มีความทุกข์เกิดขึ้นความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็มีความทุกข์และที่สุดเมื่อร่างกายจะเสื่อมจะแตกลายจิตใจก็มีความทุกข์เพราะกิเลส
ที่ครอบงำจิตใจของเรานั้นก็หลอกให้จิตใจเราสะดุ้งกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บหวั่นไหวต่อมรณะภัยทั้งหลายนี่ความหลงความไม่รู้ซึ่งครอบงำจิตของแต่ละบุคคลเมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานควบคุมกายของเราให้สงบควบคุมวาจาของเราให้สงบเราก็มีความอดทนมีความเพียรบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางเพื่อที่ควบคุมจิตใจของเราให้สงบเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิสติปัญญานี้จะเข้าไปค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสภายในจิตของเราจิตใจเรายึดมั่นถือมั่นตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นเมื่อจิตยังยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราก็ใช้สติปัญญายกร่างกายขึ้นมาสอนให้จิตเห็นความจริงว่าร่างกายคนเหล่านี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกลายที่สุดใช้สติปัญญาสอนจิตให้เห็นความจริงแต่เดิมเมื่อคนเราทั้งหลายยังไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเรามีความรู้ว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีความจำว่าเราต้องเกิดแก่เจ็บตายคำพูดก็พูดขึ้นมาว่าเป็นธรรมดาของคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้แต่จิตของคนนั้นไม่เป็นธรรมดาเพราะจิตของคนทั้งหลายยังยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจึงปล่อยวางไม่ได้ถึงแม้ว่าเรารู้ว่าคนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้เลยนอกจากว่าเราทั้งหลายบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาและใช้สติปัญญานี้มาสอนจิตให้เห็นความจริงสติปัญญาซึ่งคิดพิจารณาค้นคว้าลงไปในร่างกายของเราจะมีสมาธิแฝงอยู่ในนั้นเป็นกำลังเป็นพลังงานของจิตซึ่งซ่อนอยู่ในสติปัญญาสติปัญญานี้เปรียบเสมือนเป็นธรรมจักรซึ่งจะตัดและทำลายกิเลสที่เกิดขึ้นหรือเห็นอยู่เฉพาะหน้าธรรมจักรที่หมุนไปเพื่อตัดสิ่งที่ขีดขวางสติปัญญาซึ่งตามดูแลรักษาจิตของตนเมื่อเห็นกิเลสเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะหมุนไปตัดกิเลสละความโลภออกไปให้น้อยลงไปละความโกรธละความไม่พอใจให้น้อยลงไปเมื่อสติปัญญาเห็นว่าจิตยังยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนจึงยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเผชิญหน้ากับความจริงว่าแต่เดิมจิตเราเคยทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงร่างกายจิตเราเคยยึดมั่นถือมั่นไม่เคยปล่อยวางเลยจึงจำเป็นที่ต้องยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณามรณานุสติให้ทะลุไปถึงความตายเห็นร่างกายคนไม่ว่าชายว่าหญิงมองให้ทะลุถึงความแก่มองให้ทะลุถึงความตายมองไปจบถึงที่สุดจิตก็จะเกิดความสลดสังเวชเกิดการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นและในร่างกายตนเพราะจิตเห็นความไม่เที่ยงความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดจิตก็ปล่อยวางเลยจะพิจารณาให้ละเอียดลงไปจะพิจารณาการ32อาจจะกำหนดดูส่วนต่างๆของร่างกายของเราที่จิตอยากพิจารณาในร่างกายเราอวัยวะต่างๆประกอบสิ่งใหญ่ๆเขาเรียกว่า32ประการผมขนเล็บฟันหนังกระดูกหัวใจปอดอวัยวะน้อยว่าอวัยวะใหญ่ที่อยู่ภายในร่างกายของเราเนี่ยเราต้องยกขึ้นมาพิจารณาสอนจิตให้เห็นความจริงต้องใช้สติปัญญาสอนจิตให้เห็นความจริงด้วยการพิจารณาให้เห็นส่วนต่างๆ
เป็นปฏิกูลมีความเสื่อมมีความแตกสลายที่สุดถ้าเราใช้สติปัญญาสอนจิตให้เห็นความจริงจิตก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยสติปัญญาซึ่งสอนจิตทีแรกถ้าจิตเห็นความจริงก็จะเกิดความสงบและเกิดปิติเกิดขึ้นและเกิดการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวก่อนจิตก็พบความสงบของปัญญาที่อบรมสมาธิจิตจึงมีความสงบเยือกเย็นบางคนถนัดพิจารณาสุภกรรมฐานหรือมินิมิตอสุภกรรมฐานก็ยกนิมิตอสุภกรรมฐานขึ้นมาพิจารณาจะเป็นนิมิตภายนอกร่างกายบุคคลอื่นก็กำหนดพิจารณาทะลุลงไปให้เห็นความเน่าเปื่อยผุพังหรือเห็นนิมิตกายในกายตนให้เห็นเป็นซากศพเน่าบางแห้งบางก็กำหนดใช้สติปัญญาสอนให้จิตเห็นความจริงในจิตความสงบซึ่งแฝงอยู่ในสติปัญญาเนี่ยมันจะมีพลังงานที่สอนจิตให้เห็นความจริงเพราะจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตและจดจ่อในหน้าที่การงานที่สติปัญญาทำงานสติปัญญาที่ทำงานพิจารณาจดจ่ออยู่เรื่องร่างกายกำหนดพิจารณาสภาพกรรมฐานทะลุไปให้แตกกระจายลงไปก็เกิดความสดทั้งเวทเกิดการปล่อยวางภายในจิตและจิตจะสงบเยือกเย็นพร้อมกับการปล่อยวางหรือบางคนถนัดที่จะสอนจิตด้วยวิธีการพิจารณาธาตุกรรมฐานก็รู้จักแยกแยะในเรื่องร่างกายของเราซึ่งประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและแต่สติปัญญาที่แยบคายจะทำยังไงจะสอนจิตยังไงให้เห็นความเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินในร่างกายของเราไม่รู้จักสุขรู้จักทุกข์ธาตุน้ำในร่างกายของเราก็ไม่รู้จักสุขรู้จักทุกข์ธาตุไฟในร่างกายของเราก็ไม่รู้จักสุขรู้จักทุกข์ธาตุลมในร่างกายของเราก็ไม่รู้จักสุขรู้จักทุกข์สิ่งที่รู้จักความสุขและความทุกข์คือจิตของเราซึ่งมาหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเซลล์ประสาทในร่างกายของเรานั้นทำให้รู้สึกมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจออกไม่หายใจเข้าหัวใจหยุดทำงานลมก็ไปตามทางของเขาคืนสู่สภาพเดิมไม่รู้จักทุกข์ที่เกิดความแตกสลายเกิดขึ้นก็ไม่รู้จักทุกข์อะไรไม่รู้จักเดือดร้อนอะไรลมก็ไปตามทางลมความอุ่นในร่างกายคือธาตุไฟก็ระเหยไปตามทางเขาไม่มีการเศร้าโศกเสียใจอะไรทั้งสิ้นท่านน้ำก็ไหลนองทับเป็นดินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเอาร่างของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไปวางไว้ในป่าสองสามวันก็จะเน่าเปื่อยผุพังลงไปท่านน้ำไหลนองทับเป็นดินส่วนที่ข้นแข็งผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็จะยุ่ยสลายลงไปก็ห่อหุ้มกระดูกไป10ปี100ปีก็เน่าเปื่อยผุพังคืนสู่สภาพเดิมคือธาตุดินดินก็ไม่รู้จักสุขรู้จักทุกข์แต่จิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปการที่จิตจะเห็นความจริงได้นั้นต้องมีกำลังของศีลสมาธิปัญญาศีลก็ทรงเป็นปกติสมาธิก็ทรงอยู่ในระดับอุปจารสมาธิสามารถถ้าบางคนสามารถทำจิตให้สงบได้ละเอียดถึงอัปปนาสมาธิก็ยิ่งมีกำลังใหญ่แต่การพิจารณานั้นก็อยู่ในระดับของอุปจารสมาธิสติปัญญาจึงจะมีกำลังพิจารณาก็ทะลุลงไปขาดลงไปเพราะจิตมันเห็นแต่ละครั้งก็ปล่อยวางไปแต่ละครั้ง
แม้นปล่อยวางชั่วคราวก็รู้อยู่เมื่อจิตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนชั่วคราวก็รู้และก็จะมีความมั่นใจว่าการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อจิตมีกำลังแล้วมาพิจารณาร่างกายนี้ก็จะปล่อยวางได้เพราะเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตว่าเมื่อจิตพิจารณากายในกายนี้จะพิจารณาการ32อสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็ตามเมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ก็เกิดความสงบและเกิดการปล่อยวางและเกิดปิติเกิดขึ้นจิตก็จะเห็นเส้นทางดําเนินการพัฒนาจิตก็จะมีความเชื่อมั่นในการพิจารณากายในกายเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อออกจากเรียบทนั่งสมาธิเดินกลมแม้นอยู่ในเรียบททั่วไปก็จะมีสติที่จะควบคุมจิตหรือตามดูแลรักษาจิตของตนไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติอยู่กับจิตใจของตนอยู่เสมอหรือกำกับจิตใจของตนไปตลอดในเบื้องต้นอาจจะเผลอสติสักส่วนมากก็ตามแต่ถ้าผู้มีความเพียรก็จะสำรวมหาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในบทนั่งสมาธิสำรวมในบทเดินกลมทำให้มากเจริญให้มากเมื่อกำลังของสมาธิเกิดขึ้นจิตใจก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อจิตใจเข้มแข็งขึ้นกำลังของสติปัญญาก็มีกำลังมากขึ้นเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นจะพิจารณาอารมณ์ก็เห็นได้ง่ายและระวังได้ง่ายเมื่อจิตว่างจากอารมณ์มาพิจารณากายในกายตนจิตก็เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายตนได้ง่ายเห็นร่างกายบุคคลเด่นก็เช่นเดียวกันก็มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาทะลุถึงความแก่ถึงความตายมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นอสุภกรรมฐานเห็นธาตุกรรมฐานสติปัญญาซึ่งพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางสภาวะธรรมภายนอกคือร่างกายบุคคลอื่นจะพิจารณากายในกายตนก็พิจารณาและปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนเมื่อจิตปล่อยวางชั่วคราวจิตก็มีความสงบเยือกเย็นถ้าพิจารณาจนเห็นจนจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีละส่วนเมื่อละกิเลสอย่างหยาบก็ปล่อยวางความโลภให้น้อยลงไปละความโกรธให้น้อยลงไปละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปอันนี้เรียกว่าตามสมมติเรียกว่าพระโสดาบันผลพระโสดาบันผลท่านปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนอารมณ์ความโลภน้อยลงถ้าเป็นกระวาดไม่ใช่โลภแล้วไม่ทำงานขี้เกียจก็จะขยิ่งขยันทำงานมีสติมีปัญญาในการที่หาทรัพย์ไปนอกแต่มีปัญญาพอใจสิ่งที่ยังมีอยู่นี่ความโลภน้อยลงเพราะไม่มีกิเลสตัณหามากมายนักรู้จักประมาณในการหาทรัพย์ความอาฆาตพยาบาทนั้นก็จะหมดไปเพราะเจริญเมตตาอยู่หนึ่งนิดและทำให้ความอาฆาตพยาบาทหมดไปความโกรธความไม่พอใจยังมีอยู่ก็ตามแต่สติปัญญาก็จะมีความชำนาญในการที่จะพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจให้ออกไปจากจิตอยู่เสมอๆในทุกๆขณะจิตเพราะสติปัญญานั้นเคยพิจารณาละความโกรธละความไม่พอใจมาอยู่เสมอก็เลยมีความแคล้วคล่องมีความชำนาญที่จะพิจารณาความไม่พอใจออกไปจากจิตทำให้จิตว่างจากลมอยู่เสมอจิตซึ่งยึดมั่นถือมั่นในตัวตนสติปัญญาก็พิจารณาปล่อยวางเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนจิตเลยพบกับความสุขที่แท้จริงแล้วในเบื้องต้นเนี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวได้ว่าความสุขของพระโสดาบันนี้ยิ่งกว่าความสุขของพระมหาจักรพรรดิไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของพระโสดาบันเพราะท่านทำให้ความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไปความสุขที่แท้จริงก็ปรากฏขึ้นถ้าเราปรารถนาที่จะละกิเลส
ซึ่งยังมีอยู่ภายในจิตใจของเราคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยก็เดินไปตามเส้นทางเดิมคือมีศีลเป็นปกติเมื่ออารมณ์น้อยลงการบำเพ็ญสมาธิภาวนาก็ง่ายขึ้นสติซึ่งกำหนดสมาธิภาวนาก็จะก่อให้เกิดความสงบได้ง่ายขึ้นเพราะอารมณ์น้อยลงเมื่อจิตมีความสงบสติปัญญาเกิดขึ้นกิเลสซึ่งมีอยู่ในจิตน้อยลงไปก็จะเห็นอารมณ์เห็นกิเลสที่ยังมีอยู่ได้ชัดขึ้นสติปัญญาก็จะพิจารณาละไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆมีอารมณ์ก็พิจารณาละอารมณ์ไปจิตว่างจากอารมณ์ก็จะรู้เป้าหมายแห่งการพิจารณาเพราะเคยพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนและจิตเลยสงบเยือกเย็นเลยพยายามหาทางที่จะถอนขุดลากถอนโคนคือถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนให้ได้โดยสิ้นเชิงก็เลยจะพิจารณากายในกายให้ละเอียดลงไปจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ทะลุไปเรื่อยๆพิจารณาปล่อยวางเป็นลำดับไปก็เกิดความชำนาญในการพิจารณากายในกายตนหรือร่างกายบุคคลอื่นหรือวัตถุธาตุทั้งหลายนี่แหละสติปัญญาก็จะทำงานมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์จิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณากายในกายตนพิจารณาละจนความโลภบางลงความโกรธน้อยลงความไม่พอใจน้อยลงจนกระทั่งเห็นความเกิดดับของความพอใจและความไม่พอใจสติสมาธิที่ทรงตัวอยู่ในปัจจุบันก็จะละความพอใจความไม่พอใจได้ง่ายเพราะมีกำลังสติสมาธิและปัญญาก็ปล่อยวางไปเรื่อยจนจิตว่างและสุดท้ายแล้วพิจารณากายในกายตนก็ทะลุไปถึงความว่างพิจารณาทะลุถึงความว่างบ่อยๆจนอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบของเขาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้การพิจารณาร่างกายต้องพิจารณาจนรู้ทั่วถึงจนหมดความสงสัยเคยพิจารณาการ32ส่วนต่างๆก็หมดสงสัยเคยพิจารณาสภาวะกรรมฐานทะลุถึงความว่างก็หมดสงสัยเคยพิจารณาธาตุกรรมฐานจิตรู้ทั่วถึงก็หมดสงสัยก็ปล่อยวางไม่สงสัยในร่างกายที่แปรเปลี่ยนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเห็นความไม่เที่ยงอยู่แล้วแล้วปล่อยวางร่างกายที่แม้นเจ็บแปรเปลี่ยนไปอนาคตก็ไม่สงสัยเพราะพิจารณาทะลุไปถึงความว่างอยู่เรื่อยพิจารณากายซ้อมพิจารณาจนกายแตกสลายลงไปอยู่เรื่อยนี่ก็เลยไม่สงสัยร่างกายที่แปรเปลี่ยนไปในอนาคตและจิตซึ่งใช้สติปัญญาพิจารณาสอนจิตก็จะรู้ทั่วถึงในร่างกายของตัวเราและบุคคลอื่นเพราะพิจารณาอาการ32ก็ดีสภาพกรรมฐานก็ดีธาตุกรรมฐานก็ดีเมื่อรู้ทั่วถึงมันก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันรู้ละเอียดและเห็นในจิตและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายที่เป็นอดีตร่างกายที่แปรเปลี่ยนไปในอนาคตและกายในปัจจุบันก็ถอนขึ้นคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้โดยสิ้นเชิงจิตก็เลยสงบเยือกเย็นมีความสงบเยือกเย็นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นความโลภจึงดับลงไปความโกรธจึงดับลงไปความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงถ้าความร้อนหรือไฟความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายดับลงอะไรจะปรากฏขึ้นเมื่อความร้อนหอยหายออกไปจากจิตก็เหลือแต่ความเย็นความสงบเยือกเย็นก็เกิดขึ้นเพราะไม่มีอารมณ์ความโลภเผาจิตเพราะไม่มีอารมณ์ความโกรธเผาจิตเพราะไม่มีอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายเผาจิตจิตเลยสงบเย็นสิ่งใดที่ละไปแล้วก็ไม่กลับกำเริบเพราะถูกตัดหรือทำลายหรือประหารกิเลสจิตก็เลยมีความสะอาดเกิดขึ้นมีความสงบเยือกเย็น
จิตก็ยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันนี้ว่าเป็นจิตก็จะมีแต่ความสงบเยือกเย็นตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะกิเลสไม่ปรากฏขึ้นในจิตสติปัญญาซึ่งเคยตามหาทำลายกิเลสก็จะไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดเพราะกิเลสที่เป็นกิเลสอย่างหยาบความโลภที่เคยเผชิญหน้าและทำลายจนหมดสิ้นก็ไม่ปรากฏขึ้นความโกรธความอาฆาตอุบาทซึ่งเคยมีอยู่ก็ถูกทำลายและปล่อยวางโดยหมดสิ้นแล้วก็ไม่ปรากฏขึ้นความยีในกามทั้งหลายก็ไม่ปรากฏขึ้นจิตเลยว่างเลยไม่รู้จักพิจารณาอะไรเพราะจิตก็ยังมีความหลงยังมีความไม่รู้ส่วนละเอียดอยู่จึงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตจิตเลยสงบเยือกเย็นจิตใจก็มีแต่ความสุขส่วนละเอียดความจำได้ไม่รู้ก็ยึดว่าเป็นจิตความสุขส่วนละเอียดก็ยึดว่าเป็นจิตจะมีสมาธิรูปฌานรูปฌานก็ยึดว่าเป็นจิตความสงบที่ละเอียดก็ยึดว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งในรมถึงเป็นกุศลในสติปัญญาซึ่งคิดแต่สิ่งที่ดีก็ยึดว่าเป็นจิตจิตก็ยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ว่าเป็นจิตการรับรู้ต่างๆก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตเมื่อยึดมั่นถือมั่นในความสุขส่วนละเอียดคือเวทนาของจิตว่าเป็นจิตความจำได้ไม่รู้ว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีว่าเป็นจิตการรับรู้ต่างๆว่าเป็นจิตจิตก็เลยติดอยู่ในปัจจุบันก็เลยยึดมั่นถือมั่นในวันว่าเป็นจิตแล้วก็ไม่เห็นกิเลสเพราะสติปัญญายังไม่ละเอียดก็จะไม่เห็นกิเลสส่วนละเอียดอันนี้เป็นกิเลสส่วนละเอียดก็จะไม่มีทางเห็นจนกว่าสติปัญญาจะละเอียดขึ้นอริยมรรคหรือทางดำเนินคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่จะไปทำลายกิเลสส่วนละเอียดทำลายความหลงก็ว่าได้ความโลภความโกรธความยินในกามทั้งหลายไม่มีแต่มีความหลงหลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตสติปัญญาก็ต้องละเอียดละเอียดขึ้นจึงเห็นการกระเพื่อมของอาการของจิตเพราะการกระเพื่อมมันอยู่กับจิตไปด้วยกันความสุขส่วนละเอียดก็เกิดขึ้นก็ดับไปมันก็ไม่เที่ยงความจำได้ไม่รู้ก็ไม่เที่ยงความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องต่างๆก็ไม่เที่ยงการรับรู้ต่างก็ไม่เที่ยงเกิดและดับเกิดและดับเกิดกับดับพร้อมเป็นเพียงอาการของจิตก็ไม่ใช่จิตสติปัญญาเมื่อเห็นความจริงในจิตก็จะค่อยๆปล่อยวางค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขส่วนละเอียดเน้นความจำได้ไม่รู้ก็จะเห็นอาการที่กระเพื่อมขึ้นระดับไปเน้นสติปัญญาก็เป็นเพียงธรรมที่จะประหารกิเลสที่ทำลายกิเลสเท่านั้นแหละก็ยังไม่ใช่จิตเป็นอาวุธที่จะไปทำลายกิเลสที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงต่างๆกิเลสก็อยู่ส่วนกิเลสจิตก็อยู่ส่วนจิตสติปัญญาก็อยู่ส่วนสติปัญญาแต่เมื่อต้องใช้ซึ่งกันและกันก็ใช้สติปัญญานี้ไปทำลายความหลงสอนให้จิตเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาเกิดขึ้นระดับไปสอนให้จิตเห็นความไม่เที่ยงของความจำได้ไม่รู้เกิดขึ้นระดับไปความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงอาการของจิตเกิดขึ้นก็ดับไปซึ่งจิตของคนทั้งหลายก็เห็นได้ยากเพราะจิตเนี่ยหลงยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นจิตจะให้ทำลายหรือจะให้ปล่อยวางก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับปุถุชนสำหรับพระโสดาบันพระสกิทาคามีหรืออนาคามิมรรคไม่มีทางทำลายได้นอกจากหลานตมรรคที่จะเข้าไปเห็นแล้วก็ทำลายความหลงส่วนละเอียดและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
ไม่ยึดถือมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยจึงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณจิตก็เลยไม่สืบต่อขาดจากการสืบต่อจากการยึดมั่นถือมั่นเมื่อเห็นมันก็รู้เหมือนความมืดอยู่ที่ไหนแสงสว่างมาความมืดก็หายไปเห็นด้วยปัญญาก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นความหลงส่วนละเอียดเลยเห็นว่ารูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเวทนาเกิดขึ้นก็ดับไปสัญญาเกิดขึ้นก็ดับไปสังขารเกิดขึ้นก็ดับไปวิญญาณเกิดขึ้นก็ดับไปจิตนั้นเป็นอิสระอยู่ต่างหากจิตไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงแต่จิตของคนเราทั้งหลายรูปกว่าเราร่างกายนี้คือเราเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยก็คือเราความจำได้ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเราความนึกคิดปรุงแต่งทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็คือเราการรับรู้ต่างๆก็คือเราเมื่อจิตยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจว่าเป็นตัวตนจึงก่อให้เกิดภพชาติไม่มีที่สิ้นสุดการจะแก้กิเลสการจะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนและในลมทั้งหลายทั้งปวงเราทั้งหลายต้องพากันบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจมีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์คือกิเลสตัณหาที่ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปเพื่อดับความทุกข์ไปในจิตใจของเราก็จะทำให้จิตของเรานั้นพัฒนาจิตของเราจากจิตซึ่งสกปรกเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงจิตเราก็จะพัฒนาไปสู่ความสะอาดมีความสะอาดเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยจนกระทั่งจิตใจของเราบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงในดวงจิตจิตจึงเป็นอิสระเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์หรือเป็นธรรมธาตุคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของตัวเราคือการทำให้แจ้งถึงปฏิภาณเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังที่แสวงหาความพ้นทุกข์หรือแสวงหาความสุขที่แท้จริงเราทั้งหลายก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะประพฤติบัติพัฒนาจิตใจเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ายากลำบากก็ตามแต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะประพฤติบัติตั้งใจที่จะทำลายกิเลสก็ไม่เหลือวิสัยความสามารถของคนเราซึ่งพึงจะปฏิบัติได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์พระสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์คือเป็นคนนี่แหละและบำเพ็ญบุญบารมีมาจนกระทั่งมีกำลังจิตซึ่งเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับกิเลสที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตใจของตัวเองเราทั้งหลายต้องมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายถ้าเราเห็นความโลภก็หาทางละให้มันน้อยลงถ้าเราเห็นความโกรธความไม่พอใจก็หาทางละให้น้อยลงถ้าเราเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตก็หาทางละอย่าเก็บอย่ากักขังสิ่งที่ไม่ดีไว้ภายในจิตเพราะฉะนั้นพึงพยายามมีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตใจของเราอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นถ้ากิเลสเกิดขึ้นก็หาอุบายที่จะละที่จะทำลายกิเลสไปในจิตใจของเราไม่ต้องสนใจในกิริยาบุคคลอื่นทุกคนมีหน้าที่ที่จะทำลายกิเลสไปในจิตใจของตัวเองเราก็มีหน้าที่ที่จะทำลายกิเลสไปในจิตใจของเราเองถ้าคนอื่นเขาไม่ปรารถนาที่จะละกิเลสก็เรื่องของเขาไม่ปรารถนาที่จะทำลายกิเลสก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของเรานั้นต้องมีความมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสนั้นให้สิ้นจากจิตใจของเรา
าเรามีความมุ่งหวังเช่นนั้นถ้าเราพบกิเลสหรือเห็นกิเลสไปในจิตเราก็จะละไปเรื่อยๆกิเลสก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปจนตั้งทำให้จิตมีความสะอาดเกิดขึ้นมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นจึงจะพบความสุขที่แท้จริงในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นั่นธรรมยังโอวาทกถาสาธุสารังกถามาเสสาธุสาธุสาธุอะโมทาบ้านเราใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาไหมมันเป็นสภาวะธรรมจะเห็นเป็นลักษณะน้ำวนหรืออะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นกระดับไปจิตมันนิ่งอยู่มันเห็นความไม่เที่ยงก็แล้วแต่มันนิ่งอยู่แต่ว่าเวลาออกจากสมาธิออกจากความสงบนั้นก็ต้องดูในจิตว่ายังมีความโลภไหมยังมีความโกรธไหมยังมีความพอใจความไม่พอใจไหมมีก็ต้องล้างไปมันก็จะเห็นในปัจจุบันนั่นแหละสิ่งที่เป็นอดีตก็ผ่านมาแล้วที่เราเห็นสภาวะธรรมต่างๆมันจะนิ่งไงก็ทำสติสมาธิถ้านิ่งด้วยสมาธิมันก็จะไม่ละกิเลสอะไรแต่ถ้ามีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลายในปวงก็จะละกิเลสไปด้วยแล้วจิตเข้าสู่ความว่างความสงบนี่ความว่างมี2 อย่างว่างด้วยสมาธิคือทำจิตให้มันสงบมันก็ว่างจากอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงและว่างด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาและปล่อยวางและจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่จริงๆแล้วการปฏิบัติต้องการว่างอันหลังนี่เราก็ดูว่าไปจะเห็นเป็นสภาวะธรรมอะไรก็แล้วแต่เราออกจากเรียบทนั่งมาที่เดินกรมแล้วถ้าทำไม่ทำให้กิเลสเราน้อยลงก็ถือว่ามันเป็นอดีตไปแล้วก็ยังใช้ไม่ได้แต่ว่าการที่เห็นแล้วทำให้จิตเราสงบมันก็ดีมันก็ทำให้จิตเรามีกำลังในการที่จะกำหนดสติทำสมาธิภาวนาแล้วถ้าอารมณ์ที่มันเป็นลักษณะที่ว่ามันวิ่งผ่านไปเรื่อยๆคือว่าน้ำไหลก็เหมือนตามพิจารณาเรามีสติดูอย่าวิ่งตามก็เหนื่อยอะอารมณ์มันเกิดขึ้นก็ดับไปวิ่งไปเราไม่ต้องวิ่งตามเรามีสติดูถ้าอารมณ์มันเบาไม่รุนแรงก็จะวิ่งเหมือนกระแสน้ำก็แล้วแต่มันผ่านไปมันก็ผ่านไปก็ดับเกิดก็ดับเราเมื่อเราอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยแล้วกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาเนี่ยเราก็ดูเฉยไม่ต้องวิ่งไปดูไปเรื่อยๆนะวิ่งไปดูเรื่องก็เหนื่อยเราดูความเกิดดับถ้าสติสมาธิมันตั้งมั่นกระแสน้ำหรืออารมณ์มันก็ผ่านไปแต่ว่าถ้าสติสมาธิไม่ตั้งมั่นจิตเราก็จะวิ่งไปเข้ากระแสน้ำจะวิ่งไปมันก็จะคุกเข้าไปกับอารมณ์แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องบางทีมีอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นมันรุนแรงก็จะวิ่งไปเลยมันก็เบรกไม่ได้มีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจมันก็เบรกไม่ได้อย่างที่ได้ยินได้เห็นในสังคมเมื่อคนเกิดอารมณ์ความโลภก็แข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันเมื่อคนเกิดอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายทำลายชีวิตกันเนี่ยเมื่อจิตวิ่งไปกับอารมณ์มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยกับอารมณ์กับความคิดเพราะไม่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็เลยทำให้จิตไม่แยกจากอารมณ์ใครมีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวพระต้องอยู่ประชุมกันนะเลิกประชุมแล้วก็พระอยู่มีเรื่องประชุมนิดหน่อยเดี๋ยวเด็กโยมต้องเดินทางคนมาจากข้างนอกเดี๋ยวเลิกประชุมก่อนแล้วกัน
นิมนต์พระเนนอยู่ต่อ